ชีวิตคือการเปลี่ยนผ่านในทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเราตายฉันคิดถึงความตายอยู่บ่อยครั้งโดยไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ได้รู้สึกหดหู่อะไรเลยฉันรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างที่กระตุ้นเตือนให้ฉันใช้ชีวิตให้ดีที่สุดทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนรอบข้างให้มากที่สุดแล้วเมื่อไรที่เวลานั้นมาถึงก็จากไปตามคันลองของมันยังไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะทุกขณะฉันได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วนั่นเองใจเขาบอกเราตายฉันคิดถึงความตายอยู่บ่อยครั้งโดยไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ได้รู้สึกอดหูอะไรเลยฉันรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างที่กระตุ้นเตือนให้ฉันใช้ชีวิตให้ดีที่สุดทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนรอบข้างให้มากที่สุดแล้วเมื่อไรที่เวลานั้นมาถึงก็จากไปตามคันลองของมันยังไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะทุกขณะฉันได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วนั่นเอง